ครับหรือคุณหญิงหน่อยนะครับที่ได้เปิดแคมเปญกล่าวหารัฐบาลเป็นฆาตกรนะครับแล้วก็ได้ลงเพจนะครับกล่าวหาในหลายๆครั้งสำคัญก็คือนะครับวันนี้ที่มาร้องทุกข์กล่าวโทษกับคุณหญิงสุดารัตน์และก็พรรคไทยสร้างไทยเนี่ยนะครับในการกล่าวหาอันเป็นเท็จโดยเฉพาะการในเรื่องของความหมิ่นประมาทความเสียหายผมเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในรัฐบาลแล้วก็มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกเป็นภารกิจหน้าที่ที่ผมเองก็เป็นคนที่เสียหายด้วยนะครับก็เสียหายด้วยผมก็จะมาแจ้งความในข้อหา2มาตรามาตราแรกก็คือเรื่องของมาตรา116นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ทางสนธิยาได้ชี้แจงว่าประเด็นนี้เข้าข่ายอย่างไรนะครับประเด็นที่2ก็คือมาตรา328นะครับซึ่งเป็นข้อการกล่าวหาหมิ่นประมาทใส่ความผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยนะครับพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่ขึ้นมาใหม่แต่คุณหญิงหน่อยสุดารัตน์นะครับซึ่งเป็นประธานพรรคเนี่ยกลับไม่เล่นการเมืองแบบสร้างสรรค์อย่างเล่นการเมืองที่กำลังบิดเบือนใส่ร้ายในภาวะวิกฤตโควิดซึ่งมันเป็นวิกฤตของคนทั้งโลกนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยนะครับรัฐบาลเองท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองก็กำลังนะครับที่จะดำเนินการแก้ไขและท่านนายกเองรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีต้องการให้เกิดความสูญเสียเรื่องไวรัสโควิดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอุบัติภัยมันเป็นเรื่องที่นะครับไทยเองก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่ารัฐบาลหรือว่าท่านนายกหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งไปสร้างไวรัสขึ้นมาแล้วมาทำลายพี่น้องประชาชนถึงสูญเสียหรือเกิดความบาดเจ็บล้มตายดังนั้นเนี่ยเคสนี้เนี่ยการที่คุณหญิงหน่อยและพรรคไทยสร้างไทยมากล่าวหาเนี่ยมันก็จะคล้ายเคสเดียวกับคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับที่ได้กล่าวหาอดีตนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลฆาตกรก็ทำให้ศาลฎีกาพิพากษาในจตุพรพรหมพันธ์นะครับโดยไม่รอลงอาญานะครับและนายพิสิทธิ์ก็ได้เป็นการฟ้องร้องจนทำให้ศาลตัดสินให้นายจตุพรต้องติดคุกติดตารางไปเช่นเดียวกันครับการที่คุณหญิงหน่อยสุดารัตน์นะครับได้กล่าวหารัฐบาลฆาตกรนะครับได้กล่าวหาและพยายามทำแคมเปญขึ้นมาการทำแคมเปญขึ้นมาเนี่ยนั่นคือการที่ปลุกระดมเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้สร้างความแตกแยกและทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการปกครองบ้านเมืองนะครับก็จะเข้าข่ายในเรื่องของมาตรา116นะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวจะให้สนธิยาได้ชี้แจงอีกรอบประเด็นต่อมาก็คือว่าคุณหญิงสุดารัตน์ได้กล่าวหาลักษณะเช่นนี้นะครับนอกจากเป็นการปลุกปั่นปลุกระดมนะครับล้มล้างการปกครองแล้วเนี่ยก็ยังจะทำให้เกิดการเสียหายเรื่องหมิ่นประมาทผมอยากให้คุณหญิงสุดารัตน์ได้ย้อนกลับไปครับไปดูในเหตุการณ์ปี46ถึงปี49ที่เกิดโรคหวัดนกนะครับผมขออนุญาตนะครับที่จะชี้แจงโดยเอากรณีของคุณวิมลไทยนิ่มนวลซึ่งเป็นนะครับถือว่าเป็นกวีนักเขียนรางวัลกวีศิไลคุณกมลไทยนิ่มนวลได้ชี้แจงให้ทราบว่านะครับฆาตกรถ้าการตายของประชาชนเพราะโรคระบาดครั้งนี้เป็นความผิดของรัฐบาลหรือพลเอกประยุทธ์ถึงขนาดต้องตั้งข้อหาประนามว่าเป็นฆาตกรก็จงโปรดนึกย้อนกลับไปในช่วงที่ไข้หวัดนกระบาดในปีพ.ศ. 2546ถึง2549แม้ผลแลบออกมาแล้วว่ามีเชื้อไข้หวัดนกระบาดตัวเฮียหมายถึงใครก็คงพอรู้นะที่เป็นนายกและหล่อนก็ปิดข่าวเงียบแถมกินไข่ทอดโชว์ออกสื่อต่างๆเพื่อสยบข่าวอีกด้วยผลคือเชื้อโรคระบาดลุกลามไปทั่วประเทศสร้างความเสียหายอย่างย่อยยับไก่ไทยถูกฆ่า10ล้านตัว
ไก่เนื้อฆ่า30ล้านตัวและมีคนตาย16คนองค์การอนามัยโลกออกมาโวยชาวโลกคุณประนามการปกปิดข้อมูลตอนนั้นหล่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่และเมื่อมีคนตายหล่อนกับตัวเฮียเป็นฆาตกรไหมถามกลับว่าตอนนั้นมีใครไปร้องทุกข์กล่าวโทษมีใครไปแจ้งความดำเนินคดีกับหล่อนกับตัวเฮียไหมว่าเป็นฆาตกรถ้ายังไม่พอกับมาตรฐานฆาตกรที่หล่อนตั้งข้อหาประนามคนอื่นก็คือกล่าวหารัฐบาลนี้ว่าเป็นฆาตกรก็ดูที่การฆาตกรรมผู้คนด้วยข้อหาและสงสัยว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดไม่ต่ำกว่า 2,500 ศพโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมก็คือวิสามัญฆาตกรรมนะครับหรือเหตุการณ์ที่กือแซะปากใบนับรวมอีกเท่าไหร่นั่นเป็นฆาตกรไหมยังไม่นับบางคนที่สูญหายไปโดยหาคนทำผิดไม่ได้ถ้าเอามาตรฐานคำว่าฆาตกรตามที่หล่อนตั้งขึ้นมาเนี่ยตายด้วยโรคระบาดแล้วผู้บริหารประเทศเป็นฆาตกรหล่อนอยู่กับฆาตกรมานับ20ปีแล้วอยู่กับตัวเฮียนะมานับ20ปีแล้วสนับสนุนและเป็นเองด้วยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยถามว่านะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านวิมลไทยนวลเขียนขึ้นมาเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าและที่ผ่านมาเนี่ยการตายด้วยโรคระบาดนกการตายด้วยนะครับวิสามัญคดียาเสพติด 2,500 ศพการตายที่คือแซะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นฆาตกรไหมแล้ววันนี้รัฐบาลเองยังดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่มาออกแคมเปญแล้วมากล่าวหาเป็นฆาตกรได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยอย่ากระเฮี้ยนกระหือในอำนาจเสียจนหน้ามืดตามัวถึงขนาดต้องมาหากินกับศพและตั้งข้อหาแบบอันธพาลเอาเองนั่นมันไม่ใช่วิสัยของคนโดยเฉพาะคนที่กระเฮี้ยนกระหายอยากจะเป็นผู้นำประเทศอยากจะมาเป็นรัฐบาลเพราะว่าเล่นการเมืองลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเขาว่าพอเริ่มสร้างพรรคใหม่ก็เสียภาพพจน์แล้วแหละแบบเรื่องนี้ผมไม่ยอมครับเรื่องนี้จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับจะดำเนินการนะครับพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณหญิงหน่อยและพรรคไทยทั้งไทยได้ทั้งคลิปแผ่นเปรนและกล่าวหารัฐบาลเป็นฆาตกรนั้นจะได้พิสูจน์กันนะครับกรณีของสมัยตัวเองทำมาเมื่อสมัยยุครัฐบาลของตัวเฮียเนี่ยของนายทักษิณชินวัตรเอ่ยชื่อเลยทำไมไม่ถูกใครไปแจ้งความดำเนินคดีทั้งที่ตัวเองก็เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่านะครับดีแต่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นโดยไม่ยึดหลักนะครับที่จะมาร่วมมือหรือช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์นะครับท่านอยากจะเห็นความร่วมมือกับทุกภาคส่วนแต่สิ่งที่ท่านไม่ต้องการเห็นก็คือความขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งในสังคมในขณะที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตผมมาแจ้งความกับสนธยาวันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มาแจ้งความเพราะต้องการความขัดแย้งแต่ถ้าเราไม่มาดำเนินการตามกฎหมายเลยพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ารัฐบาลไม่จัดการอะไรเลยนะครับรัฐบาลปล่อยให้ฝ่ายค้านลุกโจมตีใส่ร้ายป้ายสีบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงตลอดเวลาแล้วรัฐบาลจะปล่อยให้ฝ่ายค้านนะครับใส่ความอย่างนี้บิดเบือนอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอดังนั้นผมเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในรัฐบาลเป็นคนในรัฐบาลและมีตำแหน่งในรัฐบาลนะครับผมจะนิ่งดูดายไม่ได้ผมก็เหมือนเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งในรัฐบาลด้วยที่ถูกกล่าวหานะครับดังนั้นผมต้องปกป้องครับจึงได้เดินทางมาแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษพร้อมกับสนธยาน้องสนธยาในวันนี้ด้วยนะครับก็นี่คือเหตุผลในการที่มาร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งความคุณหญิง
สุดารัตน์เกียรติวันและพรรคไทยสร้างไทยในวันนี้ครับคือในเบื้องต้นเนี่ยผมต้องมาในนามส่วนตัวก่อนถ้าถามว่าส่วนตัวเนี่ยผมเป็นรัฐบาลไหมผมเป็นครับเพราะผมก็กินเงินเดือนภาษีกรพี่น้องประชาชนข้อที่สองผมก็เป็นผู้ช่วยประจำนายกรัฐมนตรีผมเป็นผู้ช่วยประจำนายกรัฐมนตรีผมก็เป็นผู้ช่วยของนายกนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องอย่างนี้ผมคิดเองได้เรื่องอย่างนี้ผมตัดสินใจเองได้เรื่องนี้ผมก็ทำในนามในฐานะเป็นคนของรัฐบาลแต่ไม่ใช่เป็นตัวแทนนะเป็นคนของในหนึ่งในรัฐบาลได้เพราะผมก็เสียหายเหมือนกันการข่าวหาเช่นนี้ผมก็เสียหายเหมือนกันผมจึงต้องมานามมาแจ้งความร้องทุกข์ในนามส่วนตัวก่อนนะครับส่วนจะมีรัฐมนตรีท่านอื่นหรือว่ามีคนในรัฐบาลท่านอื่นที่มองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นความเสียหายเสียเช่นเดียวกับผมท่านก็มีสิทธิ์ที่จะมาแจ้งความดำเนินคดีร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับในสิทธิ์ของท่านไปโดยที่เป็นเรื่องต่างคนต่างกรรมต่างวาระนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นเกมการเมืองใช่ไหมฮะผมจึงบอกว่าต้องถามกับคุณหญิงหน่อยว่าไอ้สิ่งที่คุณเปิดแคมเปญมาเนี่ยไอ้สิ่งที่คุณกล่าวหาเนี่ยในรัฐในรัฐบาลคุณก็ตายเยอะแยะโรคหวัดนกตายเยอะแยะมีใครไปแจ้งความข้อกล่าวหาคุณเป็นเกมการเมืองบ้างไหมแต่พอมารัฐบาลนี้รัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิดซึ่งมันก็เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วมันไม่ได้รัฐบาลสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่เป็นไวรัสที่รัฐบาลสร้างขึ้นเองแล้วมันจะมาเล่นการเมืองเพื่ออะไรคนที่เล่นการเมืองนะก็คือคุณหญิงหน่อยกับไทยสร้างไทยได้แหละนะครับของผมนี่มาวันนี้ผมมาปกป้องสิทธิ์มาปกป้องในฐานะที่เสียหายคนที่เป็นเล่นการเมืองก็ต้องบอกเขาไปว่าหยุดแคมเปญดินะหยุดกล่าวหารัฐบาลสินั่นแหละคือการเมืองก็คุณหญิงหน่อยพรรคไทยสร้างไทยนั่นแหละการเมืองครับยืนยันชัดๆว่าไม่ใช่เกมการเมืองต้องมาแจ้งความผมไม่ยืนยันผมว่าไม่ส่วนตัวผมไม่ใช่มาเล่นการเมืองผมไม่มีเวลามาเล่นการเมืองนะครับผมไม่มีเวลามาเล่นการเมืองและไม่ต้องการเล่นการเมืองผมต้องการเห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกพรรคการเมืองของทุกนักการเมืองนะครับจะเป็นส.ส.หรือไม่เป็นส.ส.ทุกภาคส่วนมาร่วมมือกันแต่สิ่งที่พรรคไทยสร้างไทยและคุณหน่อยกำลังกล่าวหาและเปิดการแคมเปญล่าชื่อให้ประชาชนลงชื่อนั่นแหละคือการเมืองครับนั่นคือเกมการเมืองครับส่วนผมมาปกป้องสิทธิ์ครับไม่ใช่เป็นเกมการเมืองและไม่มีเวลามาเล่นการเมืองกับคุณหญิงหน่อยและก็พรรคไทยสร้างไทยครับไม่ได้เป็นการแก้เกี่ยวรับทราบว่าได้แจ้งก่อนที่จะเดินทางมาไม่ได้ครับผมก็ทำตามในหน้าภาระหน้าที่ผมครับผมในฐานะหน้าที่ผมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีผมทำในฐานะหน้าที่ผมก็เป็นหนึ่งในรัฐบาลไม่ได้เรียนท่านทำโดยสามัญสำนึกของผมเองครับไม่ได้เป็นการแก้เกี่ยวของรัฐบาลหรือว่าในรูปแบบไม่มีครับเพราะรัฐบาลไม่ได้มีมติครับนายกก็ไม่ได้สั่งผมมาเองผมไม่ได้ต้องแก้เกี่ยวอะไรครับเพราะว่าไม่ได้เป็นมติหรือไม่ได้เป็นคำสั่งจากรัฐบาลใดๆแต่เป็นการตัดสินใจของผมอย่างที่ผมบอกว่าผมรักษาสิทธิ์ของผมนะครับผมเป็นหนึ่งในรัฐบาลผมเสียหายกล่าวหาเช่นนี้นะครับเราก็ต้องปกป้องสิทธิ์ครับแล้วก็ต้องย้อนกลับไปถึงคุณหญิงหน่อยพรรคไทยสร้างไทยด้วยนะครับแล้วมันเล่นการเมืองในขณะวิกฤตความทุกข์ของประชาชนในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเอาสมองส่วนไหนมาคิดนะครับพฤติกรรมอย่างนี้ผมว่านั่นแหละจะต้องถูกประณามและถูกกล่าวหาว่าเล่นเกมการเมืองและสร้างภาพเพื่อจะเอาเครดิตให้กับพรรคไทยสร้างไทยที่กำลังเปิดแคมเปญขึ้นมาใหม่สร้างพรรคขึ้นมาใหม่ผมว่ายิ่งทำแคมเปญอย่างนี้ยิ่งจะได้รับเสียงสาดแช่งและเสียงด่ากลนจากพี่น้องประชาชนมากกว่าครับกังวลไหมคะว่าจะมีการถูกฟ้องกลับคะไม่กลัวครับชีวิตผมนี่ผ่านคดีมาเยอะผ่านโรงผ่านศาลมาเยอะดังนั้นการฟ้องจับเนี่ยเป็นสิทธิ์นะครับถ้าคิดว่าผมมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษวันนี้เนี่ยนะครับก็ได้พิสูจน์กันนะครับว่าในกระบวนการความยุติธรรมเนี่ยใครต่างหากที่จะต้องถูกดำเนินคดีเรามีหนังตัวอย่างอย่างคุณจตุพรพรหมพันธุ์แล้วเรามีหนังตัวอย่างจากที่คุณอภิสิทธิ์ได้ไปฟ้องและศาลก็มีฎีกาแล้วนะครับก็คือนะครับการตัดสินที่ไม่รอลงอาญาของการกล่าวหาเรื่องคำว่าฆาตกรนะครับนอกจากที่แจ้งความคุณหญิงจารัตน์วันนี้แล้วครับจะดำเนินคดีว่าแจ้งความใครเพิ่มเติมเกี่ยวกับดูไปเรื่อยครับตอนนี้กำลังบอกกำลังดูกับทีมฝ่ายกฎหมายเราว่ามีคนของสสมีผมเห็นของบางพรรคเหมือนกันเรากำลังดูไม่ว่าจะพรรคการเมืองไหนไม่ว่าจะเป็นคนไหนสสคนไหนที่กล่าวหาและใส่ความบิดเบือนกล่าวหารัฐบาลเป็นฆาตกรหรือกล่าวหาคนในรัฐบาลกล่าวหานายกนะครับผมเองก็จะดำเนินการทุกกรณีครับไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ว่าจะต้องเป็นคุณหญิงหน่อยหรือว่าพรรคไทยสร้างไทยเท่านั้นครับทุกคนที่กล่าวหาและใส่ร้ายบิดเบือนนะครับและทำผิดกฎหมายเรา